ก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะขออัปเดตอาการอ๋อมละกันนะคะเมื่อวานก็คุยกับน้องแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันตลอดเวลาทั้งอ๋อมกับต้านะคะแล้วก็ตอนนี้น้องอาการดีขึ้นมากๆนะคะถ้าอัปเดตอาการก็เอาเป็นว่าอาการอัปเดตณตอนนี้ดีกว่าพี่ขออนุญาตอัปเดตอาการของอ๋อมณตอนนี้ละกันนะคะก็น้องโอเคค่ะกำลังใจดีเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็เจออัปเดตกินข้าวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพาไปทำบุญตอนนี้ก็คือยังเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเดิมค่ะก็คือมีการรักษาไม่เหมือนว่ามีการรักษาต่อเนื่องเหมือนเดิมมีการรักษาที่ต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะก็ยังอาการอัปเดตก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็กำลังใจดีแล้ววันนี้อ๋อมทราบวันนี้ขออ๋อมแล้วเพราะว่าทราบมาว่าอาจจะวันนี้อาจจะมีถามเรื่องอ๋อมนะก็เลยขออนุญาตอ๋อมไว้อ๋อมบอกว่าพูดได้เลยก็บอกว่าผมฝากความคิดถึงทุกคนด้วยนะคะว่ายังไม่อยากให้คนลืมกันถามว่าอ๋อมพูดได้ไหมอ๋อมบอกพูดได้เลยแม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนลืมเขาไปเพราะอยู่นี้ก็ไม่ค่อยได้ออกหน้าจอเท่าไหร่แล้วตอนสิ้นปีอะไรอย่างพี่ต้าได้ยินข่าวอะไรครับที่เดือดเกิดขึ้นแบบว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่ผมกลับมาอาการสุดหนักอะไรเงี้ยเราตกใจไหมครับสำหรับตัวพี่ต้าเองในฐานะที่แบบผูกพันและพบเจอพี่อ๋อมอยู่อัปเดตอาการอยู่ต่อเนื่องงั้นถ้าเรื่องอัปเดตอาการเนี่ยเดี๋ยวต้าคงอาจจะต้องให้อ๋อมหรือคุณพ่อคุณแม่รวมถึงทีมแพทย์มาอัปเดตอาการดีกว่าแต่ณปัจจุบันที่ได้เจอเพราะเรื่องนี้เนี่ยต้ายังไม่ได้คุยกับหมอตุ้มโดยตรงจริงๆว่าจะสามารถอัปเดตอาการน้องได้ถึงไหนแต่ถามว่าณตอนนี้มีรูปถ่ายมีรูปใดๆถามใครก็ได้ก็คือว่าเราอัปเดตกันเราเจอกันเกือบ2อาทิตย์2อาทิตย์ครั้งอ่ะฮะกับคุณอ๋อมแล้วก็มีการพาไปทําบุญแล้วก็น้องออกไปไหนมาไหนได้ปกติทานข้าวได้ปกติก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกคนแต่ถามว่าอาการทรุดมั้ยเหมือนที่เป็นข่าวมาแต่บอกไม่ได้ทรุดขนาดนั้นอ่ะฮะน้องไม่ได้ทรุดนะคะแล้วก็อาการยังโอเคน้องยังแข็งแรงเอาเป็นว่าอยากจะให้ข่าวรือขอเป็นข่าวดีๆ ดีกว่าเนื้อให้ส่งกำลังใจเป็นข่าวดีๆถ้าบอกว่าอ๋อมสุดหนักอ๋อมสุดหนักพอเวลาน้องฟังอ่ะกำลังใจน้องมันก็จะแบบหมดไปอ่ะเนอะเราเป็นว่าอ๋อมอาการดีขึ้นยังอะไรประมาณนี้ก็คือว่าเรื่องสุดอะค่ะตายืนยันได้เลยว่าไม่ได้สุดขนาดนั้นเหมือนที่เป็นข่าวนะคะก็คืออาการน้องดีขึ้นแล้วก็พูดคุยปกติใช้ชีวิตปกติแต่อาจจะต้องมีการดูแลเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่ตอนนั้นคืออัปเดตอาการรอบนึงแล้วนะแต่ตอนนี้อาจจะต้องดูแลมากขึ้นแต่ในส่วนของอาการต่างๆภายในต้าขอมันเป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้อ๋อมหรือว่าให้ทางแพทย์มาพูดคุยดีกว่าแต่ณตอนนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยกำลังใจดีมากแล้วก็อาการโอเคนะคะไม่ต้องห่วงตัวพี่ต้าไม่เจ็บมากครับเพราะเวลามีคนเจอตัวพี่ต้าแล้วต้องมาถามเรื่องนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงนะเป็นห่วงจิบราบุรีที่ไปล่าสุดที่ไปกับพวกซีเอ็มมี่อะค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วต้องมีอ๋อมไปด้วยฮะก็คือจะเป็นทริปที่รวมกันเพราะว่านั้นเป็นวันเกิดพี่เตอร์ก็มีรายชื่ออ๋อมด้วยแต่พอวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือพอดีนัดคิวคุณหมออ่าฮะคุณหมอนัดวันนั้นพอดีก็เลยไม่สามารถเลี่ยงได้นะคะแต่ก็คือว่าเราได้มีการกินข้าวไปมาหาสู่กันตลอดที่สำคัญช่วงนี้พาอ๋อมทำบุญเยอะมากมากทำบุญมากขึ้นปกติแล้วเนี่ยน่าจะห่างวัดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ทำบุญมากขึ้นกลับมาทำบุญมากเดินสันทำบุญมากขึ้นค่ะกำลังใจเยอะไหมคะตัวพี่ต้าเองที่เขาสัมผัสเพราะว่าอะไรหลายคนแฟนๆที่ติดตามข่าวเขาเป็นห่วงแบบว่าตัวพี่อ๋อมเองว่าไงครับก็กำลังใจดีค่ะคนที่อยู่รอบข้างอะฮะก็ส่งกำลังใจให้คุณอ๋อมตลอดได้คุยกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็กำลังใจดีทุกคนข้างกายอ๋อมก็ส่งกำลังใจให้อ๋อมตลอดแต่อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงจริงๆพูดจริงๆว่าคุณอ๋อมโอเคอาการโอเคอันนี้ไม่ได้โกหกจริงๆนะฮะไม่ได้ซุดขนาดที่เป็นข่าวหรือว่ากลับมาหนักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าตอนนี้ก็คือทรงได้ว่าทรงดีกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะคะยิ้มได้พูดคุยได้นะคะตัวอย่างเองว่าไงบ้างครับคิดถึงวงการบันเทิงไหมครับอ๋อมคิดถึงอ๋อมคิดถึงค่ะวันนี้ก็ฝากมาบอกว่าให้ฝากมาว่าขอให้ละครแม่ปังๆขอให้คนดูเยอะๆแล้วก็ทราบมาว่าวันนี้ต้าจะสัมภาษณ์เรื่องอ๋อมก็น้องก็ฝากบอกว่าอย่าลืมอ๋อมนะอย่าลืมกันขอให้แค่ไม่ลืมกันละกันแล้วก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้อ๋อมด้วยละกันนะคะพี่เชื่อว่าน้องกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้น้องสู้แล้วก็มีกำลังใจที่จะแบบอะไรอ่ะทำการรักษาเนอะในฐานะพี่สาวคิดว่าพี่อ๋อมจะแบบกลับมาทำงานในวงการปีนี้ได้ไหมคะในฐานะพี่ที่มองว่าอ๋อมจะกลับมาทำงานปีนี้ต้องรอดูค่ะต้องรอดูว่าเ
ขาเรียกว่าต้องรอดูสุขภาพจริงๆแล้วในการทำงานในวงการบันเทิงมันก็หนักเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็คุยกันไว้แล้วว่าปีนี้นะถ้าทำละครเรื่องใหม่หรือใดๆเนี่ยออมจะกลับมาช่วยอ่ะฮะเราก็ต้องอัปเดตอาการไปเรื่อยๆก่อนว่าน้องไหวที่เท่าไหนอะไรยังไงแต่รับรองว่าภายในคิดว่าน่าจะสิ้นปีหรือกลางปีอะค่ะเราคงได้เห็นคุณอ๋อมโผล่ออกมาบ้างไม่ได้โผล่ดิเห็นคุณอ๋อมเห็นหน้าขอโทษค่ะเอาเป็นว่าโผล่เป็นไรเป็นไรเป็นสับก็ประมาณพี่ว่าคิดว่ากลางปีสิ้นปีอะไรประมาณนี้ค่ะเราคงได้เห็นคุณอ๋อมได้มาเห็นหน้าเห็นตากันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเจอคุณอ๋อมก็เข้าไปทักทายใน IG น้องได้น้องเล่น IG น้องคุยโทรศัพท์น้องส่อง IG ตลอดน้องว่างไปให้กำลังใจ direct IG ไปก็ได้หรือว่าถ้ามีฐานแฟนคลับหรือเพจในแฟนคลับที่ลงก็ส่งไปให้กำลังใจน้องได้เช่นเดียวกันน้องอ่านตลอดนะคะเห็นมิต้าบอกว่าชวนน้องเข้ารับชวนพี่อ๋อมทำไมทำบุญบ่อยๆอันนี้คือความสมัครใจเขาหรือเปล่าชวนทำเองชวนทำบุญบ่อยๆคือพี่เป็นคนสายบุญอยู่แล้วแล้วช่วงนี้เดินสายทำบุญเยอะมากก็เลยต้องอยากจะให้น้องทำบุญบ่อยๆคือเรื่องนี้เราไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะซึ่งเขาก็เป็นคนที่ทำอ๋อมก็เป็นคนที่ทำบุญอยู่แล้วตอนนี้อาจจะต้องทำให้มากขึ้นเพื่อความสบายใจของตัวน้องเองแล้วก็เราอาจจะอะไรอ่ะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆฮะมันอาจจะสามารถช่วยเราได้ก็ได้อย่างน้อยไม่ช่วยเรื่องสุขภาพก็อาจจะช่วยเรื่องจิตใจของตัวเองกับคนรอบข้างพอออมไปพี่ก็สบายใจคือพานางไปทำบุญพี่ก็สบายใจยิ้มออกได้ก็ยิ้มออกได้ค่ะซัพพอร์ตครอบครัวซัพพอร์ตตลอดก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติของอ๋อมทุกคนก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงจริงๆโอเคขอบคุณค่ะ